เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายผู้จัดโครงการสัมมนาขอร้องให้ผมให้ช่วยบรรยายประกอบการสัมมนานั่นบ้างเพื่อประโยชน์แก่พวกเราที่จะได้ร่วมมือกันกับรัฐบาลในการที่จะพิทักษ์ป่าไม้ดียิ่งขึ้น ผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุผลหรือบางทีจะต้องเรียกว่าจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องช่วยกันทำแต่เนื่องจากเดี๋ยวนี้ผมเป็นผู้ทุพพลภาพไปแล้วคือไม่มีแรงเวลาที่จะมีเรี่ยวแรงบ้างก็คือเวลาอย่างนี้เวลาหัวรุ่งตีห้าพอจะมีเรี่ยวแรงยิ่งกว่าเวลาอื่นจึงต้องขอบรรยายในเวลาอย่างนี้แต่มันมีเหตุผลอย่างอื่นรวมอยู่ด้วยคือเวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะฟังจะคิดนึกศึกษาคือจิตมันสมองก็ตามมันกำลังสดชื่นสดใสมีเรี่ยวมีแรงก็ได้พักผ่อนมาเป็นเวลาสมควรยังไม่มีอะไรบรรจุลงไปมันยังว่างอยู่จิตสมองยังว่างจึงบรรจุอะไรลงไปได้โดยง่ายเราเรียกกันว่ามันเป็นเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วยยังเติมลงไปได้โดยง่ายถ้าไปถึงกลางวันบ่ายเย็นไปแล้วมันใส่อะไรลงไปมากจนน้ำชาเต็มถ้วยใส่ไปก็ลด แต่ว่าเรามองอีกทางหนึ่งก็คือเป็นความเหมาะสมโดยธรรมชาติธรรมชาติมันจัดให้นะโลกเวลาห้านอคืออย่างนี้เวลานี้เรียกว่าโลกเวลาห้านอมันเป็นเวลาที่พร้อมที่จะเบิกบานทั้งทางวัตถุและทางจิตใจไม่แต่ดอกไม้ในป่านี่มันจะเริ่มบานกันเวลาอย่างนี้จิตใจของคนก็เหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้เวลาอย่างนี้คือเวลาจะรุ่งเป็นเวลาเหมาะสมคือจิตใจเบิกบานพร้อมที่จะรับจึงเลือกเอาเวลาอย่างนี้เวลาอย่างนี้เขาใช้นอนกำลังนอนสบายอย่านอนสบายยิ่งคาราวาสแล้วก็ยิ่งนอนสบายแม่พระก็เหมือนกันโดยมากก็ใช้เป็นเวลานอนที่สบายไม่ได้ใช้โลกเวลาห้านอนี่ให้เป็นประโยชน์ดังนั้นขอถวายความแนะนำว่าถ้ายังไม่ได้เคยใช้โลกเวลาห้านอให้เป็นประโยชน์อยู่เป็นประจำแล้วขอให้จัดการปรับปรุงให้เถิดให้ได้ใช้โลกเวลาห้านอทำการที่นึกศึกษาหรือปฏิบัติธรรมะหรืออะไรก็ตาม
จนมันเคยชินเป็นนิสัย เคยชินเป็นนิสัยนั่นก็สนุกไปไม่เสียดายเวลานอนสนุกนอนสบายเอาไปใช้คิดนึกศึกษา นี่เป็นเรื่องแถมพกพิเศษที่ว่า ใช้เวลาที่ดีที่สุดให้เป็นประโยชน์ที่สุดนี่ทำไมมันจึงแข็งแข็งยังไงวันนี้ไมโครโฟนล็อกไว้ฮะล็อกแล้วได้ยินเลยสำหรับหัวข้อที่เขากำหนดให้ก็มีว่า ชีวิตกับป่าไม้มีอีกหัวข้อหนึ่งก็ว่าการพัฒนาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนี่ขอให้กำหนดไว้ในใจว่าเราจะพูดกันด้วยเรื่องสองหัวข้ออย่างนี้นี่ก็พูดกันเรื่องชีวิตกับป่าไม้ป่าไม้กับชีวิตเนี่ยก่อนมันควรจะลำดับการเวลามาตามลำดับว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่มันตั้งต้นอย่างไรมาตั้งแต่เมื่อไรอย่าคิดว่าตั้งต้นออกมาจากท้องแม่มันจะโง่มากเกินไปมั้งเพราะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันมีหลายความหมายความหมายถึงชีวิตคือสิ่งที่มีชีวิตที่เกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตเจริญงอกงามพัฒนาขึ้นมานี่ก็เรียกว่าชีวิตจะตายอยู่แล้วตายเล่าอยู่นี่ก็เรียกว่าชีวิตการดำเนินชีวิตก็เรียกว่าชีวิตวิถีชีวิตก็เรียกว่าชีวิตแต่เดี๋ยวนี้เมื่อฟังดูจากหัวข้อนี้แล้วว่าชีวิตกับป่าไม้ มันจะต้องหมายถึงชีวิตอันใหญ่หลวงชีวิตอันใหญ่หลวงเพราะว่าโลกแต่ก่อนนู้นจุดตั้งต้นของโลกไม่มีสิ่งที่มีชีวิตมันมีแต่โลกอย่างวัตถุนี่ยังไม่มีชีวิตคือมีไม่ได้พวกนักวิทยาศาสตร์เขาเขียนไว้สรุปใจความสั้นๆว่าไอ้ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ที่มันมีอยู่แต่ไหนเมื่อไรก็ไม่รู้มันก็มีอยู่แล้ววันหนึ่งมันเกิดระเบิดบิ๊กแบงคือปังใหญ่ขึ้นในดวงอาทิตย์นั้นไอ้ส่วนที่มันระเบิดออกไปกระจายออกไปนั่นแหละเป็นควันเป็นอะไรก็แล้วแต่มากเป็นหมอกควันหมอกเพลิงหมอกอะไรก็แล้วจะเรียกลำบากจากการระเบิดตั้งใหญ่ของดวงอาทิตย์ยุคนั้นถ้าไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นหมอกเพลิงไอ้หมอกเพลิงเหล่านี้ค่อยเข้มข้นเข้าจับตัวกันเข้าจับตัวกันเข้าเป็น ไอ้ดวงดาวต่างๆรวมทั้งโลกเรานี่ด้วยก็เรียกว่านิดเดียวถ้าเมื่อเทียบกับดวงดาวต่างๆอันมากมายมหาศาลในโลกเดียวนี่มันนิดเดียวแต่ก็มาจากไอ้ระเบิดปังใหญ่เป็นหมอกควันแล้วก็ล้อมตัวจับตัวกันเข้ามาเป็นก้อนกลมๆเป็นโลกเกลี้ยงๆไม่มีชีวิตหนึ่ง
ชีวิตมันตั้งต้นเมื่อไอ้ลูกกลมๆนี่มีอายุนานข้าวนานข้าวรวบรวมความชื้นได้มากข้าวจนมีน้ำมีอะไรขึ้นมาเมื่อมีน้ำขึ้นมานั่นแหละมันเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตชีวิตมันตั้งต้นในน้ำมันตั้งต้นเมื่ออยู่ในน้ำแล้วก็ค่อยออกมาเป็นบกเป็นอะไรทีหลังชีวิตที่ละเอียดที่มองไม่เห็นตั้งต้นขึ้นมาในความชื้นหรือในน้ำของจิตค่อยมีขึ้นมาในโลกเป็นชีวิตที่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่มีลักษณะต่างๆกันจับกลุ่มกันเข้าเป็นชีวิตชนิดที่เป็นพืชและเป็นสัตว์นานเข้ามามันมีปัจจัยที่จะหล่อเลี้ยงมากขึ้นว่าชีวิตพืชมาตั้งต้นขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นอาหารของไอ้ชีวิตประเภทสัตว์ชีวิตประเภทสัตว์มันก็มาทีหลังมันได้อาศัยชีวิตประเภทพืชนั่นแหละเป็นรากฐานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมันก็เจริญขึ้นมาด้วยกันไอ้พืชที่เล็กจนมองด้วยตาไม่เห็นก็ค่อยโตค่อยใหญ่ค่อยใหญ่ขึ้นมาเป็นเซลล์เป็นอะไรขึ้นมาแต่ต้องเอาเป็นในพืชพันธุ์ต่างๆฝ่ายสัตว์ทั้งนั้นมันก็เป็นสัตว์ที่มองด้วยตาไม่เห็นจนกระทั่งมันเป็นสัตว์ที่เติบโตขึ้นมาเป็นสัตว์ตัวไปอย่างนี้ในชีวิตพืชและชีวิตสัตว์เรียกว่ามันเป็นคู่หูกันมาแล้วไม่มีชีวิตพืชแต่ชีวิตสัตว์มันก็เกิดไม่ได้ที่จะมันมีพืชขึ้นมาสำหรับเป็นรากฐานให้เกิดชีวิตสัตว์ได้อาศัยเลี้ยงชีวิตพืชตั้งอยู่บนชีวิตพืชจนกว่าจะมาเป็นไอ้พืชศึกษาชาติและพืชสัตว์ทั้งหลายอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน นี่คือชีวิต มีจุดตั้งต้นแล้วก็เป็นมาในลักษณะอย่างนี้ มีพฤกษชาติแล้วก็มีสัตวชาติพฤกษชาตินี่คือพืชพันธุ์ฝ่ายศึกษาทั้งหลายตั้งแต่ไอ้สัตว์คลายอันละเอียดนะทั้งเป็นหญ้าเป็นบอนเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้สูงใหญ่โตมหึมานี่สัตว์เป็นสัตว์น้ำสัตว์ในน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งนะกระทั่งเป็นสัตว์บกกระทั่งเป็นสัตว์มีปีกบินไปได้เชื่อกันว่ามาสูงสุดอยู่ที่คนเนี่ยหรือสัตว์ที่มันมีความฉลาดไล่เลี่ยกับคนเช่นช้างเป็นต้นแยกไปเป็นขนแหนงก็รวมเรียกว่าสัตว์ได้เกิดขึ้นมันต้องมีพืชแล้วก็มีป่าไม้จึงมีสัตว์ทั่วไปกระทั่งเป็นคนเราก็มาแยกดูทีว่าในชีวิตชนิดพืชพันธุ์ป่าไม้ศึกษาชาติกับชีวิตชนิดเป็นสัตว์น่ะอันไหนมันจะมากกว่ากันอันไหนมันมากกว่ากันแม้ชาติที่เราเห็นอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่าพืชหรือศึกษาชาตินั้นมันมากกว่าแล้วมันก็เริ่มถูกทำลายลดลงไป
ปัญหามันก็เกิดขึ้นมาเมื่อไอ้ส่วนที่เป็นพืชมันเคยหล่อเลี้ยงส่วนที่เป็นสัตว์ในส่วนที่เป็นสัตว์มากขึ้นมันก็กินพืชมากขึ้นแต่ตลอดเวลาเห็นได้ว่าไอ้ชีวิตประเภทพืชมันเลี้ยงชีวิตประเภทสัตว์แต่มันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่ฝ่ายเดียวร่วมแต่ว่าชีวิตประเภทสัตว์มันตั้งอาศัยอยู่บนชีวิตประเภทพืชถ้าสัตว์กินพืชมากกว่าที่พืชกินสัตว์คิดดูก็จะเห็นได้ไม่ยากเลย ทีนี้ที่มันจำเป็นหรือมันลึกซึ้งยิ่งกว่านั่นก็ว่าไอป่าไม้หรือพืชพันธุ์ศึกษาชาติทั้งหลายนั่นหล่อเลี้ยงไอ้ชีวิตประเภทสัตว์คือมันช่วยทำให้มีความเหมาะสมที่ชีวิตประเภทสัตว์มันจะอยู่ได้ชีวิตประเภทพืชทั้งหลายมันจะปรับให้โลกเนี่ยมีความเหมาะสมสำหรับที่จะให้ชีวิตในประเภทสัตว์นั้นมีอยู่ได้มันปรับอากาศให้เหมาะสำหรับสัตว์จะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพืชพันธุ์ศึกษาชาติแล้วไม่มีอากาศสำหรับที่เหมาะสมที่ไอ้สัตว์มีชีวิตมันจะอยู่ได้งั้นพืชเองมันก็อยู่ไม่ได้ในพืชมันมาก่อนแล้วมันจัดเตรียมเกิดความเหมาะสมที่จะมีชีวิตเจริญงอกงามเจริญงอกงามเจริญงอกงามไปตามยุคตามสมัยจนมาเป็นโลกอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่ว่ามีโลกศึกษาชาติกับโลกไอสัตวชาติมันก็เลี้ยงกันมาอย่างถูกต้องและสมดุลมันจึงเจริญมาในยุคหนึ่งอาศัยกันระหว่างพืชกับสัตว์พอมาถึงยุคนี้มันจะล้านปีเลยก็ไม่รู้อย่าเอาง่ายๆก็ไม่แต่มันต้องเป็นล้านปีมันเริ่มการไม่สมดุลเพราะว่าไอ้คนนี่มันทำลายพืชทำลายส่วนที่เป็นพืชพันธุ์หรือเป็นต้นไม้เป็นศึกษาชาติลดลงไปจนไม่สมส่วนจนไม่สมดุลจนเกิดปั่นป่วนขึ้นมาอย่างที่รู้กันอยู่เดี๋ยวนี้โลกนี่มันแห้งแล้งขึ้นกว่ายุคนู้นมากความชุ่มชื้นหรือน้ำหรือความสดเขียวมันลดลงไปมันเกิดความไม่สมดุลไม่เหมาะสมไม่เพียงพอที่ฝ่ายที่เป็นพืชจะหล่อเลี้ยงฝ่ายที่เป็นสัตว์ในปัญหาได้เริ่มเกิดขึ้น แล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นการเป็นอยู่ของสัตว์มันก็เปลี่ยนแปลงแต่การเป็นอยู่ของคนแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนมีป่ามากจนอะไรอยู่ในป่าสำเร็จอยู่ในป่าคนไปเอามาจากป่ามากินไม่มีหน้าไม่มีการทำนาแต่มีพืชข้าวหญ้าที่เป็นข้าวเกิดในป่าเรียกว่าข้าวสาลีเกิดเต็มทั่วไปก็ไปเก็บเอามากินประจำวันไม่ต้องทำนาแล้วพอคนมันมากข้าวนะมันไม่พอไม่ต้องมีการทำนามันก็เลยทำลายป่าซึ่งเคยให้ชีวิตเคยมีบุญคุณนั่นแหละทำลายป่าลงไปส่วนที่เป็นฝ่ายศึกษาชาติก็ลดลงเพรา
ไอ้ฝ่ายที่เป็นคนเนี่ยไปทำลายมันผมไปที่ประเทศอินเดียสังเกตเห็นประเทศอินเดียที่กว้างใหญ่ขนาดทวีปทวีปหนึ่ง แล้วเห็นชาติไรทุ่งนาอันมหาศาลเท่ากับทวีปเมื่อก่อนนั้นเคยเป็นป่าทั้งนั้นเลยมันเคยเป็นป่ามันถูกเอาลงเป็นทุ่งนา เป็นทุ่งนาทั่วไปหมดไอ้แม่น้ำในรัญชราที่เรียกว่าลึกจนพญานาคอยู่นะตายแม่น้ำนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้คือทรายข้ามแม่น้ำในรัญชราคือเดินลุยทรายแดดร้อนเปรี้ยงเหงื่อแตกข้ามแม่น้ำในรัญชราคุณดูมันมีความเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลจะไปคิดถึงว่าสมัยนู้นเป็นดาดงไว้ทั้งอินเดียเดี๋ยวนี้เป็นเวิ้งว่างไปทุ่งนาไปหมดกระจายหายมนุษย์ไม่ยอมแพ้ตักน้ำใต้ดินสูบน้ำใต้ดินตักในโพรงบางท่านบอกมันตื้นๆถ้าบอกลึกก็ต้องตักลึกวัวลากลากเชือกไปทางน้ำขึ้นลงตามที่ไอ้วัวมันลากลูกรอบไปนี่นี่สามารถจะตักน้ำอยู่ลึกเป็นวาวาได้ให้มันลึกเป็นกว่านั้นเป็นสิบวาเป็นมันก็ต้องใช้เครื่องจับเครื่องคนที่หมุนด้วยเครื่องจับหรือว่าเอาวัวหมุนก็ได้แต่มันมีลักษณะเหมือนกับเครื่องจับเอาน้ำขึ้นมาทำหน้านั่นจะเรียกว่าโทษหรือว่าอะไรปฏิกิริยาอะไรของธรรมชาติก็ได้ทำไมอินเดียต้องตักน้ำใต้ดินสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาทำหน้าตั้งแต่2เมตร3เมตรจนถึง10เมตร20เมตรเห็นเชือกที่มันวัวมันลากไปมันยาวเกือบ20เมตรแสดงเอาน้ำจาก20เมตรตั้งใต้กันมาเลยเครื่องที่มันหมุนด้วยแบบเครื่องจักรกลนั่นก็ยิ่งลึกไปกว่านั้นอีกนี่ก็เรียกว่าถูกลงโทษกันนะแกต้องเอาน้ำจากใต้ดินขึ้นมาทำนาเมืองไทยยังไม่ต้องนะเมืองไทยยังโชคดีอยู่นะครับแต่ก็บ่นอู้ฉันนึกถึงชาวอินเดียแล้วเราไม่ควรจะบ่น มันเป็นเรื่องที่ได้เป็นมาอย่างไม่สมดุลที่ธรรมชาติจัดว่าอย่างสมดุลมนุษย์ก็ทำลายจนไม่มีความสมดุลเสียความสมดุลไปเท่าไรปัญหาก็เกิดขึ้นเท่านั้นไม่ต้องสงสัยเด็กๆก็พอจะเข้าใจได้ เดี๋ยวนี้มันไม่มองกันนี่ มันดีแต่เอาประโยชน์เอาประโยชน์ทำลายป่าเอาประโยชน์หลับตาอากาศตันอยู่คนอากาศตันอยู่อย่างหลับตาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนปรากฏสภาพที่ว่าป่าไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมที่จะคงสภาพสดชื่นเยือกเย็นสันติสุขสันติภาพเหมือนแต่เดิมได้มันเปลี่ยนแผ่นดินมันก็เปลี่ยนอากาศมันก็เปลี่ยนดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนมันไปถึงโรคภัยไข้เจ็บมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนหมดความเหมาะสมที่จะมีชีวิตอย่างเป็นสุขสบายก็ลดลงทุกทีความเหมาะสมมันลดลงทุกทีความเหมาะสมที่มีชีวิตอย่างปกติเป็นสุขสบายมันลดลงมันก็มีความไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นมาช่วงเวลาไม่นานเท่าไหร่นะที่ภูเขานางเอที่เดี๋ยวนี้มันหาน้ำประโยชน์ก็ยากมันยังมีคราบน้ำตกมีคราบน้ำตกอยู่ที่หินผาใหญ่ด้านหนึ่งเป็นคราบน้ำตกนั่นคงจะไม่รู้กี่หมื่นปีแล้วก็ไม่ทราบนะด้านทิศนู่นของวัดก็มี
หินแรงชนิดที่เคยเป็นแม่นะเป็นในลำธารอยู่ใต้ดินลึกๆเดี๋ยวนี้มีน้ำประโยชน์ก็มีทางนี้มีก็อยู่แห้งมีอยู่ก็ยังแห้งแต่ดูแล้วในวัดนี่ที่สังเกตดูมันเสียให้ความสมดุลอะไรไปมากมายมหาศาลแล้วทั่วทั้งประเทศจะเป็นอย่างไรขอจะคิดดูทั่วทั้งประเทศมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยป่าไม้มันถูกริดร้อนลงไปไอ้มนุษย์มันก็มากขึ้นไอ้สัตว์เดรัจฉานก็มีอาหารน้อยลงนี่คือปัญหาเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ความเลวร้ายที่เดือดร้อนกันมันได้เกิดขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะดูให้มันลึกลงไปอีกว่าป่านี่ไม่ใช่เป็นเพียงให้ปัจจัยทางวัตถุทางร่างกายอย่างที่ว่ามาแล้ว มันให้ความสะดวกความเหมาะสมหรือเป็นปัจจัยในทางด้านจิตใจด้วยเพราะในป่าอันมหาศาลนั้นแต่โบราณกาลมันเป็นที่เกิดแห่งมุนีฤาษีชีไพรมุนีฤาษีชีไพรไม่ได้อยู่บ้านอยู่ป่าทั้งนั้นเพราะป่ามันมีความเหมาะสมจะมีฤาษีมุนีผู้มีความคิดในด้านจิตใจไม่ใช่ชาวนาทำนาเอาข้าวกินแต่เป็นผู้ที่มีความรู้สึกคิดนึกในด้านจิตใจเป็นฤาษีเป็นมุนีมันก็เกิดขึ้นมานั่นแหละเป็นบ่อเกิดของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมวัฒนธรรมศาสนาอันเป็นธรรมะด้านจิตใจที่ลึกซึ้งมันก็เกิดจากฤาษีมุนีที่เกิดขึ้นในป่าป่าให้เกิดฤาษีมุนีแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าแบบในยุคหลังหรือประมาณแล้วมันก็ยังเกี่ยวกับป่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าประสูติในป่าลุมพินีป่าสำหรับเที่ยวเล่นของพวกกษัตริย์มาตรัสรู้ก็ในป่าเมื่อตรงนั้นยังเป็นป่าเดี๋ยวนี้เป็นทุ่งนาพุทธคยาไปดูแล้วก็สอนอย่างในป่าก็อยู่ยังอยู่ป่าแล้วก็นิพพานในป่าในนิพพานในป่าเกิดในป่าตรัสรู้ในป่าสอนในป่าอยู่ในป่าตายในป่านี่ประวัติของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะแล้วผมก็ยังคิดว่าองค์อื่นๆก็คงจะเหมือนกันอีกแม้ศาสดาในศาสนาอื่นก็มีลักษณะคล้ายกันไม่ต้องไปหาความสงัดในป่าจึงจะตรัสรู้นี่ก็ป่ายังสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดว่าถ้าไม่มีป่าไม่เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เกิดพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่เกิดมุนีฤาษีพุทธบุคคลใดๆจะพูดอย่างนี้ก็ได้ถ้าเอาพยานหลักฐานที่แรกมาแต่คนหลังมันเห็นแต่คนนั้นที่มันเกิดในป่านี่ไม่มีใครตรัสรู้ในบ้านในมหาวิทยาลัยจะตรัสรู้ในป่ากันทั้งนั้นเนี่ยป่าเป็นที่เกิดแห่งมุนีลงความว่ามันให้ทั้งวัดทางวัตถุให้ความเจริญทางวัตถุและทั้งทางจิตใจทำไมไม่ขอบคุณป่ากันซะบ้างนั่นแหละสรุปความให้มันสั้นๆมันเข้าใจง่ายฟังง่ายแต่ว่าเอามาตั้งแต่ต้นพอเกิดพืชพันธุ์เป็นต้นไม้ขึ้นแล้วมันก็ช่วยปรับปรุงอากาศในบนผิวโลกนี่ให้เหมาะสมที่เราจะมีชีวิตอยู่กันสบายทั้งสัตว์และทั้งคนมันเหมือนกับว่าธรรมชาติหรือพระเจ้าก็แล้วแต่จะเรียกพระเจ้าก็พระเจ้าธรรมชาติ
จัดสวัสดิการให้แก่มนุษย์เหลือประมาณแต่แล้วไอ้สัตว์อัตตัญญูมันก็ทำลายสิ่งที่พระเจ้าธรรมชาติจัดมาไว้ดีแล้วก็ได้รับการตอบแทนในความยุ่งยากลำบากถ้าใครจะไปถามพระพุทธพระเจ้าธรรมชาติเหล่านี้ว่าจะว่ายังไงพระเจ้าธรรมชาติก็คงจะพูดช่างหัวแม่มันอกตัญญูมันไม่รู้จักแต่ท่านคุณอะไรก็ช่างหัวแม่มันก็ดูดิป่ามันก็ถูกทำลายมาเรื่อยต้นไม้จะเป็นอันมากที่เคยเต็มไปในโลกมันคุ้มความเป็นพิษในบรรยากาศที่มันจะมาจากแสงอาทิตย์แสงอันร้ายกาจที่จะมาจากดวงอาทิตย์ต้นไม้ก็คุ้มไว้ให้และความเป็นพิษชนิดที่มนุษย์ทำขึ้นเองมลภาวะทั้งหลายก็คุ้มไว้ให้ความเป็นพิษในบรรยากาศที่เป็นโดยธรรมชาติก็ดีที่เป็นโดยมนุษย์โง่ทำขึ้นก็ดีต้นไม้มันจะคุ้มไว้ให้นะมันจึงอยู่รอดมาจนถึงบัดนี้ นี่ช่วยคุ้มกะลาหัวกันถึงขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่รู้จักมุ่นคุ้นของง่ายๆที่ว่าใช้น้ำทำนาทำสวนทำเกษตรกรรมทำสัตว์รักษากรรมรักเลี้ยงสัตว์อะไรต่างนี้มันก็ยังน้อยไปนะที่แท้มันให้ชีวิตมันคุ้มชีวิตของมนุษย์เหล่านั้น ที่เห็นได้โดยทั่วไปก็ว่าไอ้ป่ามันให้ปัจจัยทั้ง4ที่จำเป็นสำหรับคนเราคืออาหารมันก็มาได้มาจากป่าด้วยความถูกต้องด้วยความเป็นป่าไม่จะมาทำนามันก็หลักการอันเดิมแล้วถ้าป่าไม่ช่วยเกิดฝนตกมันก็ไม่มีน้ำทำนาเครื่องนุ่งห่มก็ได้มาจากป่าเพราะมันเป็นพืชจนว่าจะได้มาจากฝ้ายมันก็เป็นเรื่องของป่ามาจากขนสัตว์ไอสัตว์มันต้องมีชีวิตอยู่ในป่าที่อยู่อาศัยบ้านเรือนก็ทำด้วยของที่ได้มาจากป่าสีแรกไม่มียังไม่รู้จักทำอย่างอื่นไม่มีโลหะไม่มีอิฐอะไรกันอย่างนั้นมันทำมาจากป่าของที่มาจากป่าเป็นไม้เป็นไรยูกิยานี่มันคือสมุนไพรนี่มันเหลือเกินมนุษย์แต่โบราณรู้จักดีมากปัจจัย4มันได้มาจากป่าไอยาสมุนไพรมากมายมหาศาลนั่นนะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนรูปเป็นเราไม่รู้ว่ายาสมุนไพรแล้วเอาไปทำเป็นสารทางเคมีเป็นเม็ดขาวๆไปหมดสัญญาพินิจเป็นเม็ดขาวๆมันมาจากต้นไม้นะมาจากต้นไม้โดยตรงก็คือสมุนไพรมาเปลี่ยนรูปเป็นของที่เราไม่รู้จักว่าเป็นสมุนไพรโลกมันให้สมุนไพรไว้เยอะแยะพอที่จะแก้โรคทุกโรคแต่ว่ามนุษย์มันไม่ได้รู้ทั้งหมดมันใช้ทั้งหมดไม่เป็นแต่มันก็รู้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเยอะยังไม่พอที่จะแก้ได้ทุกโรคถ้ามนุษย์รู้จักค่าของสมุนไพรมากๆแล้วผมคิดว่าไม่มีโรคอะไรเหลืออยู่มันโรคเอดโรคแอดบ้าๆบอๆอะไรก็มีแต่มนุษย์มันยังไม่รู้นี่ประโยชน์คุณของไอ้ธรรมชาติของไอ้โลกที่ให้สมุนไพรมาครบถ้วนนี่เป็นให้ที่อยู่แก่คนและสัตว์ให้ข้าวอาหารให้เครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ที่อาศัยให้อาหารแต่ไม่มีใครขอบใจมันแล้วก็ไม่นึกถึงข้อที่ว่าความรู้ความคิดของมุนีฤาษีของพระศาสดาทั้งหลายมันตั้งต้นในป่าออกมาจากป่าควรจะขอบใจป่าพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเรียกร้องหาป่าท่านเราจะบอกภิกษุนั่นควรไม้นั่นไปทำความเพียรที่นั่นให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการ
อย่าได้เสียใจทีหลังว่าเกิดมาไม่ได้รู้อะไรไม่ได้อะไรสูตรหลายหลายสูตรเยอะนั่นป่านั่นคนไม้ไปไปไปนี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เงื่อข้อปฏิบัติมากมายหลายอย่างหลายสูตรที่พระเจ้าตรัสว่าภิกษุไปแล้วสู่ป่านั่งที่คนไม้ตั้งตนตรงดำรงสติมั่นแล้วก็ทำภาวนายังเป็นคู่ชีวิตชีวากันมาครับคือสีมูลนี้นักบวชในต่างๆดูจะมีประโยชน์มีบุญคุณเท่าไรป่ามันมีบุญคุณโดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่ทบทวนบุญคุณอะไรสักเท่าไรแล้วคนมันทำลายป่าได้ลงคอนี่มันต้องเป็นคนบ้าหรือว่ามันไม่ได้คิดมันมีอยู่สองอย่างมันเป็นคนบ้าคนโง่คนพลาดอะไรก็ตามจึงทำลายป่ามาจะมีบุญคุณได้ลงคอหรือว่ามันไม่ได้คิดไม่คิดเลยมันตามันเห็นแต่ประโยชน์จะเอาประโยชน์อย่างเดียวมันไม่ได้คิดถึงบุญคุณของป่ามันจึงทำลายป่าทั้งหมดนี้ก็พอจะเห็นได้แล้วว่าชีวิตกับป่านะมันสัมพันธ์กันมาอย่างไรป่ากับชีวิตมันสัมพันธ์กันมาอย่างไรชีวิตของป่าเองของต้นไม้เองก็ดีชีวิตของสัตว์ก็ดีชีวิตของคนก็ดีมันสัมพันธ์กันกับป่าอย่างไรถ้าป่าไม่มีความถูกต้องป่าก็ฆ่าตัวเองหมดป่าไปในตัวเองป่าไม่มีความถูกต้องสัตว์ป่าก็อยู่ไม่ได้ป่าไม่มีความถูกต้องมนุษย์ก็ตายหมดไม่มีระเบียบคุ้มครองเลยความเป็นพิษที่มาจากดวงอาทิตย์ที่เดี๋ยวนี้เขาสนใจกันมากว่าไอ้โลกนี่มันมีบรรยากาศอันหนึ่งหุ้มไว้รอบโลกโดยที่ป่านี่มันช่วยสร้างขึ้นความเลวร้ายจากดวงอาทิตย์เป็นแสงอันตราไวโอเลตเข้ามาทำลายไม่ได้แล้วก็ควบคุมอุณหภูมิคือความร้อนให้ลดลงเหมาะที่จะมีชีวิตอยู่ถ้ามันไม่มีไอ้สิ่งนี้สิ่งที่ควบคุมหุ้มห่ออยู่รอบโลกนี้แสงอาทิตย์มันจะเผาโลกหรือว่าอยู่ไม่ได้จะต้องตายเพราะไอ้แสงอันตราไวโอเลตนั่นก็ได้หรือว่ามันจะลุกเป็นไฟไปเสียก็ได้ยังก็ไม่มีความชื้นที่พอดีพอเหมาะที่จะมีชีวิตชนิดที่มันมีอยู่ในโลกเวลานี้คนนักวิทยาศาสตร์กำลังตื่นตกใจที่ว่าสิ่งนี้ถูกทำลายแล้วโลกมันร้อนขึ้นปีละ องศาครึ่งองศาอย่างนี้ถ้ามันยังอยู่อย่างนี้สักวันหนึ่งมันไหม้ลุกไหม้ นี่ชีวิตกับป่าไม้ป่าไม้กับชีวิตสัมพันธ์กันอย่างนี้รัฐบาลก็ทำการให้พวกเราช่วยแต่เราจะไปช่วยด้วยแรงด้วยทั้งนั้นก็บ้าจะสอนให้ประชาชนรู้ว่าจะทำอย่างไรช่วยกันอธิบายให้ประชาชนรู้ว่าป่ามีพระคุณอย่างไรมีพระคุณอย่างไรทำไม่เห็นแก่ตัวเวลานี้ก็เห็นแก่ลูกหลานในอนาคตช่วยรักษาป่าไว้ให้ลูกหลานในอนาคตมีชีวิตสำหรับจะยืนยาวต่อไปทั้งหมดนี้ยังเป็นความจริงตามธรรมชาติไม่ต้องเป็นไสยศาสตร์ไม่ต้องเกี่ยวกับไสยศาสตร์พวกไสยศาสตร์เขาก็พูดกันไปทางไสยศาสตร์ว่าป่าไม้เป็นที่อยู่ที่อาศัยหรือเป็นบ้านเรือนของเทวดาพวกเทวดาจะตัดต้นไม้ลงมาพวกเทวดาก็ไม่มีที่อยู่นี่ก็มีเป็นเรื่องไสยศาสตร์อย่างนั้นยาว
เอาเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ตามธรรมดาตามธรรมชาติเนี่ยว่าชีวิตนี่มันอยู่ได้เพราะความสดชื่นที่มีอยู่ในโลกที่ป่าไม้ได้สร้างขึ้นมาให้แล้วก็รักษาไว้ตลอดเวลาแต่ความเหมาะสมอันนี้ความถูกต้องอันนี้กำลังลดลงลดลงลดลงเพราะมนุษย์ทำลายมันด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาอะไรก็แล้วแต่ไปคิดดูกันทีหลังนี่คือหัวข้อที่ว่าป่าไม้กับชีวิตชีวิตกับป่าไม้ถ้าที่ผมจะนึกได้มาพูดฟังได้ก็คืออย่างนี้นี่เป็นหัวข้อแรกทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่สองที่ว่าการพัฒนาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมผมพูดกำกวมยังไงอยู่ก็ไม่รู้พัฒนาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมคือพัฒนาสองสิ่งพร้อมกันไปหรือว่าการพัฒนาชีวิตด้วยอาศัยสิ่งแวดล้อมเอาสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือแต่เพื่อจะตัดบทไอ้คำกำกวมมันเอามารวมกันซะเลยมาพัฒนาชีวิตพร้อมๆกันไปกับสิ่งแวดล้อมชีวิตอย่างนี้อย่างนี้ดีค่ะพัฒนาชีวิตพร้อมๆกันไปกับสิ่งที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลแวดล้อมชีวิตอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้ความดีกว่ามันก็เรียกว่าปัจจัยแห่งชีวิตนั่นแหละคือสิ่งแวดล้อมชีวิตมันก็เลยว่าพัฒนาชีวิตกับปัจจัยแห่งชีวิตสั้นก็มาดีพัฒนาชีวิตกับปัจจัยแห่งชีวิตหรือจะพูดสั้นกว่านั้นอีกก็พัฒนาปัจจัยแห่งชีวิตนั่นแหละคือพัฒนาชีวิตพัฒนาปัจจัยแห่งชีวิตนั่นแหละคือพัฒนาชีวิตมันก็เรียกพัฒนาปัจจัยแห่งชีวิตเอาละเริ่มขึ้นมาได้หลักธรรมะหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาชีวิตทุกชนิดมีปัจจัยชีวิตเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งสร้างหรือหล่อเลี้ยงนี่คือธรรมทั้งหลายที่เป็นสังคตธรรมทั้งหมดมีปัจจัยมีปัจจัยชีวิตมันก็รวมอยู่ในคำนี้คือสังคตธรรมทั้งหลายมันมีปัจจัยแล้วก็มีปัจจัยของปัจจัยคือซ่อนปัจจัยชีวิตมีปัจจัยและปัจจัยนั้นก็มีปัจจัยปัจจัยนั้นก็มีปัจจัยมีปัจจัยแห่งปัจจัยนั่นดูให้ดีต้องพัฒนากันนะทั้งสองชั้นพัฒนาปัจจัยและพัฒนาปัจจัยแห่งปัจจัยจึงจะสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมก็คือปัจจัยมันแวดล้อมให้มีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้คำว่าปัจจัยมันมีความหมายอย่างนั้นมันทำให้เจริญงอกงามมาทำมันดับมันจึงขาดไม่ได้ต้องมีปัจจัยแวดล้อมอยู่แวดล้อมอยู่ชีวิตจึงจะตั้งอยู่ได้และเจริญต่อไปเอาทีนี้มามองดูคำว่าปัจจัยโดยเฉพาะกันก่อนว่ามันจะมีขอบเขตกว้างขวางสักเท่าไหนสำหรับคำว่าปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมให้รอดอยู่ได้เราเป็นนักธรรมะนักศึกษาธรรมะโดยการทุกคนโดยเฉพาะเป็นบรรพชิตเรียนธรรมะก็ต้องดูว่าตั้งแต่ในท้องมารดามาเลยในท้องมารดาตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาก็มีปัจจัยที่ทำให้ชีวิตรอดปัจจัยทั้งหลายหล่อเลี้ยงช่วยเหลือเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาพอออกมาจากท้องมารดาก็สิ่งที่แวดล้อมตัวเราอยู่ทุกชนิดทุกระดับทุกชนิดเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงเราหล่อเลี้ยงเรา
ที่เมื่อพูดถึงปัจจัยปัจจัยก็ต้องมองให้ครบนะคือปัจจัยที่จะปรุงแต่งในทางวัตถุในทางที่เป็นวัตถุสิ่งของนี่ก็ต้องมีปัจจัยที่ถูกต้องในทางร่างกายเนื้อหนังก็ต้องมีปัจจัยที่ถูกต้องในทางจิตโดยเฉพาะเกี่ยวกับจิตโดยเฉพาะก็ต้องมีปัจจัยที่ถูกต้องแล้วทางวิญญาณที่ทางสติปัญญาความคิดนึกก็ต้องถูกต้องปัจจัยทางวัตถุปัจจัยทางร่างกายปัจจัยทางจิตใจปัจจัยทางวิญญาณคือสติปัญญานี่ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยทั้งนั้น ที่ว่าจะต้นไม้มันเป็นปัจจัยได้ในทางวัตแก่วัตถุแก่ร่างกายแล้วก็แก่จิตใจโดยอ้อมมีสติปัญญาอยู่เป็นปัจจัยทางวิญญาณก็โดยอ้อมก็ทำให้เกิดฤาษีมุนีแล้วก็มีความรู้ความถูกต้องทางจิตทางวิญญาณทางสติปัญญาเนื่องไปถึงต้นไม้อีกแล้ว ตั้งแต่ในท้องมันดาของเราก็อาศัยปัจจัยต้นไม้ที่เลี้ยงโลกหล่อเลี้ยงโลกมันก็สังคมมนุษย์ทั้งหลายก็อยู่ได้ด้วยปัจจัยของโลกที่ถูกต้องมันก็เนื่องกับต้นไม้อีกอย่างเดียวเรื่องวัตถุเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณก็อาศัยต้นไม้ที่เหมือนกันนะป่าไม้เหมือนกันแต่มันขยายกว้างออกไปจนถึงสิ่งที่ไม่ใช่ป่าไม้เรื่องแต่ก็ยังเนื่องกับป่าไม้อยู่เพราะว่าโลกนี้มันต้องเนื่องกันอยู่กับป่าไม้สรุปเพิ่มสั้นว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามทั้งฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมอย่าไปมองกันเรื่องง่ายๆวัตถุจะเป็นคนโง่เป็นคนผ่านเลื้อประมาณมันมองแต่วัตถุว่ากูมีข้าวกินก็หมดปัญหาไอ้คนเหล่านี้มันทำลายโลกทำลายอะไรมันมองแต่ง่ายๆของวัตถุจึงทำลายวัตถุโดยเฉพาะคือป่าไม้ได้ลงคอมันไม่มองในแง่มันจะเป็นจิตใจหรือเป็นอะไรสูงสูงขึ้นไปถ้ามันไอชีวิตนี้ต้องประกอบอยู่ด้วยร่างกายและจิตใจคือรูปและนามถ้ามันเป็นสนใจแต่มันสนใจแต่รูปทางฝ่ายร่างกายอย่างเดียวมันก็ตายครึ่งหนึ่งแล้วไอ้มนุษย์คนนี้มันตายครึ่งหนึ่งแล้วมันไม่มีความรู้สึกคิดในทางจิตทางวิญญาณเสียเลยมันก็แทบจะตายไปครึ่งตัวแล้วตายไปครึ่งหนึ่งแล้ว มันไม่มองดูทางจิตเพราะมันโง่มันไม่รู้ว่าความถูกต้องทางกายทางวัตถุนั้นมันมาจากความถูกต้องของจิตมันต้องมีความถูกต้องทางจิตก่อนจึงจะเกิดความถูกต้องทางร่างกายหรือทางวัตถุอย่าไปมองแต่ว่าแวดล้อมมีแต่เรื่องทางวัตถุจิตเรื่องทางจิตก็เป็นสิ่งแวดล้อมชีวิตแล้วก็ผ่านไปทางวัตถุทางร่างกายความถูกต้องทางจิตทำให้เกิดความถูกต้องทางวัตถุหรือทางร่างกายชีวิตมันจึงอยู่ได้นี่ขอให้คิดดูให้ดีในเรื่องกายกับใจนี่มันช่วยไม่ได้มันเนื่องกันมันช่วยไม่ได้ที่จะให้มันแยกกันอยู่มันไม่มีทางเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่านามรูปังนามรูปังไม่ใช่นามรูปะนามรูปังประกอบอยู่ในของสองสิ่งคือนามและรูปและเอามาทำรวมกันเป็นสิ่งเดียวเป็นเอกวัจนะคำว่านามรูปังเป็นเอกวัจนะไม่ใช่พหุวัจนะมันรู้จักว่าไอ้นามกับรูปไอ้กายกับใจนี่แยกกันไม่ได้แยกกันไม่ได้
นั้นความถูกต้องมันต้องถูกต้องสำหรับของทั้งสองนี่รวมกันอยู่สัมพันธ์กันอยู่ไปด้วยกันอุปมาของคนโบราณเดือนนี้ก็ว่าไอ้คนหนึ่งแข็งแรงกำยำล่ำสันแต่ตามันบอดก็ยากที่จะไปไหนได้ก็ตามันบอดไอ้คนหนึ่งพร้อมแกล้งขี้โรคแต่ตามันดีมาพบกันเข้าเออมาร่วมมือกันร่วมมือกันไอ้ตาบอดตัวเล็กก็ขึ้นขี่ไอ้ตาดีตัวใหญ่ไอ้ตาบอดไอ้ตาดีตัวเล็กก็ขึ้นขี่ตาบอดตัวใหญ่ก็ไปด้วยกันไปด้วยกันนี่นามรูปมีอุปมาอย่างนี้กายและใจมันมีอุปมาอย่างนี้แต่ว่าทั้งกายและใจมันก็ต้องอาศัยปัจจัยเดียวๆกันคือความถูกต้องของสิ่งแวดล้อมที่แวดล้อมโลกอยู่นั่นคือความถูกต้องของป่าไม้จะสร้างความถูกต้องให้แก่โลกสร้างความสมดุลให้แก่ชีวิตสำหรับจะมีอยู่จะมีชีวิตอยู่จริงๆว่ามันเหลือเกินถ้ามันทำลายสิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งชีวิตของตนเองมันถ้ามันรู้เรื่องนี้มันคงทำไม่ลงคอทำไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันปรากฏทำได้และทำขึ้นไปอย่างหลับหูหลับตาทำทั่วกันไปทุกคนทุกแห่งในโลกและมากขึ้นนี่มันเพราะอะไรเพราะว่าตามันไม่มองไปทั่วไอ้ตาของมันมองแต่ตัวกูมองแต่ตัวมันเองมันก็เกิดความรู้สึกชนิดหนึ่งขึ้นมาในชีวิตนี้คือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวแต่ข้อนี้มันยากนะมันยากนะที่จะไม่เห็นแก่ตัวนี่มันยากนะเถอะเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าตัวที่มันยึดถือเอาว่าเป็นตัวแล้วก็มีของตัวแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวคำบาลีหายากผมคนในที่สุดก็มาพบคำหนึ่งที่ว่าจะใช้เป็นความหมายเดียวกันกับความเห็นแก่ตัวได้อัตตาแปลว่าตัวตนอัตตนิยาแปลว่าของตนอัตตัทธปัญญาอัตตัทธปัญญาปัญญาที่เห็นแต่ประโยชน์ของตนนั่นแหละคือความเห็นแก่ตัวมีบาลีว่าอัตตัทธปัญญาอสุจีมนุษสาผู้ที่มีปัญญาเห็นแต่ประโยชน์ของตนนั่นเป็นมนุษย์สกปรกดูเห็นได้ทันทีมนุษย์สกปรกคือผู้เห็นแก่ตนกำลังทำลายโลกเลยมนุษย์สกปรกความเห็นแก่ตัวก็คือปัญญาที่มองแต่ประโยชน์ของตนไม่มองแต่ประโยชน์ของผู้อื่นนั้นถ้าพวกเราวันประชิตทั้งหลายจะช่วยร่วมมือกับรัฐบาลป้องกันในวินาศภัยอันนี้ก็จงมุ่งมาที่นี่แหละสอนประชาชนทั้งหลายอย่าให้เห็นแก่ตัวให้ลดความเห็นแก่ตัวให้เพิ่มความไม่เห็นแก่ตัวผมขอร้องเลยว่าให้ศึกษาเรื่องนี้เป็นพิเศษศึกษาเรื่องความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวนี้เป็นพิเศษมันจึงจะช่วยมนุษย์ได้เพราะว่าโลกมันกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวบ้านเมืองกำลังวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวครอบครัวก็วินาศเพราะความเห็นแก่ตัวแม่บุคคลก็วินาศเพราะความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เด็กๆ เห็นแก่ตัวเด็กวัยรุ่นทั้งหลายเห็นแก่ตัวมากขึ้นจนทำให้พ่อแม่น้ำตาตกกันเลือประมาณแล้วถ้าที่มาร้องทุกข์กับผมนี่ก็เยอะแยะแล้วมันลูกมันไม่เชื่อฟังเห็นแก่ตัวตามเรื่องของมันไม่กตัญญูไม่เชื่อฟังไม่ซื่อสัตย์พ่อแม่น้ำตาไหลไม่รู้จะทำยังไงมันความเห็นแก่ตัว
พูดเรื่องความเห็นแก่ตัวให้มันชัดลงอีกหน่อยดีถ้ามันเกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้ว่าความเห็นแก่ตัวกำลังเจริญขึ้นในโลกเจริญขึ้นในโลกเจริญขึ้นในโลกจนเรียกได้ว่าความเห็นแก่ตัวกำลังครองโลกครองโลกทั้งหมดแต่ไม่มีรัฐบาลไหนสนใจมันก็ทำหน้าที่แข่งกับความเห็นแก่ตัวแล้วมันเป็นผู้เห็นแก่ตัวซะเองด้วยอะไรจะชนะได้อย่างไรขอสมมติหน่อยนะถ้าพูดตรงๆแล้วมันน่าเกลียดแล้วมันจะถูกด่ากันไหมสมมติว่ามีประเทศสักประเทศพลเมืองทุกคนมันเห็นแก่ตัวราษฎรทุกคนเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เลือกผู้แทนที่เอาเงินมาจ้างมันผู้แทนก็เห็นแก่ตัวจึงเอาเงินมาจ้างมันก็เลือกผู้แทนโดยความเห็นแก่ตัวมันก็ได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวไปทั้งนั้นเลยผู้แทนกี่คนกี่คนก็ไปเห็นแก่ตัวเป็นรัฐสภาของผู้เห็นแก่ตัวมันจะมีสมาชิกกี่ร้อยทั้งหัวมันจะเป็นรัฐสภาที่เห็นแก่ตัวถ้ามันเลือกขึ้นไปโดยราษฎรที่เห็นแก่ตัวจากรัฐสภานั้นคัดเลือกไปตั้งรัฐบาลมันจะหนีไปไหนพ้นมันต้องเป็นรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวสิจะรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวหมดได้ใช่ไหมราษฎรเห็นแก่ตัวรัฐสภาเห็นแก่ตัวรัฐบาลเห็นแก่ตัวเมื่อรัฐบาลเห็นแก่ตัวแล้วข้าราชการทั้งหลายข้าราชการพลเรือนทหารแต่ละข้าราชการทั้งหลายก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้มันก็กำลังลามเข้ามาจนพระเจ้าพระสงฆ์ก็เห็นแก่ตัวผมไม่ได้ด่านะผมกำลังบอกความจริงที่มันกำลังมีอยู่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์เราก็กำลังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วผิดแต่ก่อนพระเจ้าพระสงฆ์เริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นแก่พระสงฆ์จนพระเจ้าพระสงฆ์เห็นแก่ตัวแล้วมันจะอยู่ไหวทีนี้ลูกเล็กเด็กแดงลูกเล็กเด็กแดงก็เห็นแก่ตัวหมดอย่างที่ว่ามาแล้วลูกเล็กเด็กแดงเห็นแก่ตัวจนพ่อแม่น้ำตาไหลลูกเล็กเด็กแดงก็หมดเลยก็ทั้งวันทั้งเมืองเลยเอาทีนี้หมาก็จะเห็นแก่ตัวนะทีนี้ถ้าลูกเล็กเด็กแดงเห็นแก่ตัวเลยหมาหมูกาไก่ก็จะเห็นแก่ตัวมาข้าวหนักข้าวก้อนหินก็จะเห็นแก่ตัวขึ้นมาถ้ามันเห็นแก่ตัวทุกปรมาณูในโลกแม้ก้อนหินจะไม่มีชีวิตมันจะเห็นแก่ตัวขึ้นมาได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมันไม่มีอะไรเหลือแล้วนะประชาชนเห็นแก่ตัวรัฐสภาเห็นแก่ตัวรัฐบาลเห็นแก่ตัวข้าราชการเห็นแก่ตัวพระเจ้าพระสงฆ์เห็นแก่ตัวลูกเล็กเด็กแดงเห็นแก่ตัวหมูหมากาไก่เห็นแก่ตัวก้อนหินก็จะพลอยเห็นแก่ตัวขึ้นมาได้ไปคิดเอาเองเลยว่าก้อนหินจะเห็นแก่ตัวขึ้นมาได้อย่างไรคนเห็นแก่ตัวก็ใช้ก้อนหินเพื่อเห็นแก่ตัวก้อนหินที่ไม่มีชีวิตจิตใจก็พลอยเห็นแก่ตัวไปโดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวกำลังครองโลกครองโลกทั้งโลกโลกไปตามความเห็นแก่ตัวของคนในโลกนายทุนใหญ่ของโลกทุกคนก็เห็นแก่ตัวชนกรรมอาชีพก็เห็นแก่ตัวมันจึงได้ฟัดกันไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างนายทุนกับชนกรรมอาชีพมองให้แคบเข้ามาแคบเข้ามาไอ้นายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวมันทะเลาะกันไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องค่าจ้างเรื่องค่าจ้างนี่เรียกว่าอะไรมันมีอะไรเหลือมันก็มีคนร่ำรวยก็เห็นแก่ตัวคนยากจนก็เห็นแก่ตัวมหาเศรษฐีมันก็เห็นแก่ตัวไอ้คนขอทานก็เห็นแก่ตัวอย่าว่ามหาเศรษฐีจะไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ใช่เศรษฐีขั้งพุทธการถ้าเศรษฐีขั้งพุทธการมันไม่ใช่นายทุนผู้เห็นแก่ตัวเศรษฐีขั้งพุทธการมันประเสริฐตรงกับคำว่าเศรษฐีผู้มีความประเสริฐมันเลี้ยงคนจนคนยากเลี้ยงทาสกรรมกรมันจะเลี้ยงตัวเองทำงานด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันเหมือนกับลูกหลานคนมั่งมีสมัยพุทธกาลเรียกว่าเศรษฐีมันต้องเป็นอย่างนั้น
เมื่อเป็นเศรษฐีแล้วมันต้องมีโรงทานถ้าไม่มีโรงทานมันก็ไม่ใช่เศรษฐีโรงทานช่วยเหลือคนยากจนให้สวัสดิการแต่คนยากจนแทนรัฐบาลไม่ได้โดยซ้ำนี่ก็บำรุงนักบวชทั้งหลายได้โรงทานเป็นที่อาศัยของนักบวชถ้าเศรษฐีทำงานมากมีเงินเหลือเก็บไว้เลี้ยงโรงทานไม่ได้เอาไปลงทุนต้องระขูดรีดเพื่อนมนุษย์กันต่อไปไม่มีธนาคารเนี่ยสมัยนั้นไม่มีธนาคารจะเก็บไว้ที่ไหนวะไปฝังดินในที่ลับๆที่ไม่มีใครเห็นเอาทรัพย์เอาเงินเอาทองไปฝังดินไว้เพื่อเอาจะหล่อเลี้ยงโรงทานอย่าให้มันขาดมือนั่นน่ะคือเศรษฐีใจบุญที่นายทุนเดี๋ยวนี้ทำอย่างนั้นหรือเปล่า ทำอย่างนั้นหรือเปล่ายิ่งมีเงินมาเท่าไรก็ยิ่งเอาลงทุนควบคุมหมดเอาหมดรวบรัดหมดมาหาประโยชน์ให้แกเราหมดนายทุนก็ลงทุนระดับทรัพย์ครั้งก่อนนู่นเศรษฐีใจบุญเดี๋ยวนี้เรียกนายทุนกระดับทรัพย์หมดทุกหยดไม่มีเหลือนี่แล้วเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ลดลงเพราะว่าเขาสร้างสิ่งที่ให้โง่เง่าในทางเนื้อหนังความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุทางเนื้อหนังมันมากขึ้นมันสร้างด้วยเครื่องจักรมันสร้างด้วยอุตสาหกรรมเครื่องจักรติดวัตถุส่วนเกินมาเมาคนในโลกให้หลงไหลในสิ่งเหล่านี้แล้วก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นมันจะลดลงได้อย่างไรระวังยุคอุตสาหกรรมยุคนี้ยุคเน็กอะไรมันจะเพิ่มปัญหาของความเห็นแก่ตัวนี่คือความเห็นแก่ตัวครองโลกไม่มีใครชนะผู้ครองโลกคนนี้ได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ยังมองไม่เห็นสหประชาชาติก็เอาชนะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในโลกไม่ได้สำนักงานสหประชาชาติก็เป็นที่ถกเถียงกันของผู้เห็นแก่ตัวผู้แทนประเทศมันก็ต่อต้านเพื่อประโยชน์ของประเทศของตัวความเห็นแก่ตัวมันก็ยังอยู่ในโลกนี่ความเห็นแก่ตัวมันก็ระบาดลงมาถึงทุกคนไม่ยกเว้นใครความเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสเลวร้ายเป็นแม่บทเป็นแม่บทของกิเลสทั้งปวงกิเลสทั้งปวงเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีนี่เป็นเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวหรือเป็นอาการแห่งความเห็นแก่ตัวเสียทั้งหมดนั่นเรา มีกิเลสครองโลกความเห็นแก่ตัวครองโลกก็คือกิเลสมันครองโลกดูผู้เห็นแก่ตัวโดยเฉพาะถ้าเห็นแก่ตัวแล้วมันขี้เกียจทำงานมันไม่ยอมทำงานมันชอบนอนมันจึงยากจนได้เพราะความเห็นแก่ตัวของมันความเห็นแก่ตัวของมันทำลายตัวมันให้มันยากจนก็เห็นแก่ตัวแล้วมันขี้เกียจอยากจะนอนแต่เงินจะเอา เห็นแก่ตัวขี้เกียจทำงานเห็นแก่ตัวก็เอาเปรียบทุกอย่างทุกทางเอาเปรียบเห็นแก่ตัวแล้วก็อิจฉาริษยาหมดเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่สามัคคีเรียกมาทำประโยชน์ส่วนรวมไม่ทำเรียกมาช่วยชาตินี่ไม่มีหวังจะเรียกคนเห็นแก่ตัวมาช่วยชาติด้วยความสามัคคีเพราะผู้เห็นแก่ตัวมันพร้อมจะขายชาติมันจะมาสร้างชาติได้ยังไงนี่เห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างนี้มันเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ทำลายธรรมชาติทำลายป่าทำลายอะไรอย่างที่ว่ามาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาความเห็นแก่ตัวเริ่มต้นทำลายป่าทำลายเรื่อยมาโดยความเห็นแก่ตัวสร้างมลภาวะที่กำลังเป็นปัญหาเต็มไปหมดเรื่องใหญ่เรื่องเล็ก
มลภาวะเล็กๆน้อยๆสกปรกรกรุงรังก็มาจากความเห็นแก่ตัวเรื่องใหญ่โตมหาศาลที่ทำลายโลกก็มาจากความเห็นแก่ตัวที่มันไปเอายาเสพติดเป็นที่พึ่งก็เพราะโง่เลยเห็นแก่ตัวแม้แต่โรคบ้าๆบอๆโรคเอดโรคแอดอะไรก็ไม่รู้มันมาจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสนุกสนานของตัวไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นแก่ชีวิตมันเห็นแก่ตัวคือกิเลสมันโรคจึงมีปัญหาเรื่องมลภาวะบ้างเรื่องทำลายธรรมชาติบ้างเรื่องยาเสพติดบ้างเรื่องความหลงไหลในอบายมุขจนได้เป็นโรคนานาชนิดมาจากความเห็นแก่ตัวสรุปแล้วมันให้เกิดอันธพาลคนโง่เขลาเบาปัญญานานาแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันธพาล ที่มันทำลายความสงบสุข ไปจะทำงานเหนื่อยออกเหน็ดเหนื่อยทำไมไปต้นไปกี้ดีกว่าดัง นั้นอันตรภาพก็มากขึ้นมากขึ้น เมื่อมันเข้มข้นมากขึ้นมันก็ เป็นบ้าเงื่อสร้างภาระใหญ่สร้างคุกสร้างเรือนจำเท่าไรก็ไม่พอสร้างศาลเท่าไรก็ไม่พอสร้างโรงพยาบาลบ้าเท่าไรมันก็ไม่พอรายงานของรัฐบาลเองงบประมาณสร้างคุกสร้างเรือนจำสร้างศาลสร้างโรงพยาบาลบ้านี้ไม่พอความเห็นแก่ตัวเอาไงในที่สุดมันก็เป็นบ้าไปดูคนบ้าทุกคนในโรงพยาบาลบ้าทุกแห่งตั้งต้นด้วยความเห็นแก่ตัวที่หลงทางความเห็นแก่ตัวที่หลงทางทั้งนั้นมันจึงเป็นบ้าฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าตัวเองตายตามไปเนี่ยจึงมีมากทุกทีความเห็นแก่ตัวเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่สงจะแตกกันก็เพราะความเห็นแก่ตัวเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อยากจะพูดแต่มันก็คงจะถูกด่าคนกรุงเทพมันเห็นแก่ตัวยุ่งมันจึงครองกรุงเทพยุ่งมันครองกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพมันเห็นแก่ตัวมันจะเสียสละคนละเล็กละน้อยคนละไม้ละมือไม่ได้ถ้าคนกรุงเทพเสียสละเล็กๆน้อยๆคนละไม้ละมือยุ่งไม่ครองกรุงเทพมันไม่รู้ไปไหนหมดตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็ยังเห็นชัดอยู่มันมาจากความเห็นแก่ทุกปัญหาอันธพาลมากขึ้นในโลกอะไรมากขึ้นในโลกที่ไม่พึงปรารถนามันมาจากความเห็นแก่ตัวดังนั้นเป็นอันว่าป่าไม้ถูกทำลายเพราะความเห็นแก่ตัวถ้าคนเห็นแก่ตัวยังมีอยู่ในโลกป่าไม้ก็จะถูกทำลายเรื่อยไปจะไปตัดลายเหตุหรือต้นเหตุจะไปปราบไอ้คนทำลายป่าไม้หรือจะไปปราบคนเห็นแก่ตัวดีกว่าปราบที่ต้นเหตุก็ปราบคนเห็นแก่ตัวปราบที่ต้นเหตุเป็นเสือเป็นสิงโตปราบที่ปลายเหตุมันเป็นม้าเห็นยังไงง่ายจะยกตัวอย่างว่าไอ้คนเอาไม้ยาวๆไปแย่หมาหมาก็กัดที่ปลายไม้แค่ไปแย่เสือแย่สิงโตที่มันกระโจนก็ไปกัดคนที่ถือไม้นี่พูดได้ว่าตัดที่ต้นเหตุมันเป็นเสือเป็นสิงโตตัดที่ปลายเหตุมันเป็นหมาโง่ช่วยบอกประชาชนให้เข้าใจเรื่องนี้มาช่วยกันกำจัดไอ้สิ่งเลวร้ายนั้นที่ต้นเหตุรัฐบาลก็ควรจะมีแผนการตัดที่ต้นเหตุนั่นคือทำลายความเห็นแก่ตัว
จัดการศึกษาทุกกระเบียดนิ้วให้ทำลายความเห็นแก่ตัวเรื่องสอนเรื่องเรียนเรื่องปฏิบัติไม่ต้องสอนเรื่องอื่นอวยกันสอนให้ฉลาดฉลาดแล้วมันไปเห็นแก่ตัวนี่มันเลวร้ายยิ่งขึ้นการศึกษาบ้าบอสอนแต่ฉลาดฉลาดมันก็เลวร้ายยิ่งขึ้นเพราะคนมันเห็นฉลาดมันคนฉลาดเห็นแก่ตัวมันฉลาดเห็นแก่ตัวมันต้องจัดการศึกษาชนิดที่ทำลายความเห็นแก่ตัวโรงเรียนพุทธก็ทำลายความเห็นแก่ตัวโรงเรียนคริสต์ก็ทำลายความเห็นแก่ตัวโรงเรียนอิสลามก็ทำลายความเห็นแก่ตัวที่มาทะเลาะกันเรื่องจัดการศึกษาปรับกันไม่ลงถ้ารวมจุดว่าทำลายความเห็นแก่ตัวในการทุกโรงเรียนแล้วก็ดีมากเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาทุกศาสนาผมกล้ายืนยันถ้าที่ได้ศึกษามาเพราะว่าทุกศาสนามุ่งกำจัดความเห็นแก่ตัวพุทธิสอิสลามฮินดูแล้วก็ตามมันมุ่งกำจัดความเห็นแก่ตัวนั้นทำไมไม่เอาหัวใจของศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเหล่านี้ลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวปัญหาก็จะหมดจัดโรงเรียนแข่งกันใครจะลดความเห็นแก่ตัวของนักเรียนได้มากนี่เรียกว่าตัดที่ต้นเหตุตัดที่ต้นเหตุจะไปมัวแก้ที่ปลายเหตุ เดี๋ยวนี้การศึกษามันไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเสียเองฉลาดฉลาดแล้วไปใช้เพื่อเห็นแก่ตัวสัตตบุรุษสัตตบุรุษในพุทธศาสนาไม่มีความเห็นแก่ตัว แต่สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษของโลกยุคปัจจุบันยุคปรมาณูนี้มีความเห็นแก่ตัวตัวโตๆคำว่าสุภาพบุรุษเสียความหมายหมดแล้วมันเป็นสุภาพบุรุษที่มีความเห็นแก่ตัวน่าไหว้หลังหลอกกลับไปหาความเป็นสัตตบุรุษสัตตบุรุษกันดีกว่า คือมันลดความเห็นแก่ตัวจนไม่มีเหลือ ขอให้เราช่วยประเทศชาติช่วยบ้านเมืองช่วยเพื่อนมนุษย์นั้นด้วยความด้วยการช่วยที่ถูกต้องที่ดีที่มีค่าคือช่วยเขาลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัว ก็จะไม่มีใครเดือดร้อน เดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวมันเข้ามากระทั่งว่าพวกมีเห็นแก่ตัวอยู่กันไม่ได้ต้องหย่านั้น แม่กับลูกเห็นแก่ตัว แม่ก็ต้องน้ำตาตกเสมอลูกก็เป็นบ้าเป็นบอความเห็นแก่ตัวลุกล้ำเข้ามาจนถึงขนาดนี้แล้ว ผู้เห็นแก่ตัวย่อมทำลายชีวิตของตัวทำลายปัจจัยแห่งชีวิตของตัวกระทั่งทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวบ้าเกินกว่าที่จะเป็นบ้า ไปจบลงไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่า ตัวเองตายตามทำลายสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ไม่เสียทุกแง่ทุกมุมเพราะนั้นผู้เห็นแก่ตัวทำลายโลกทำลายโลกธรรมชาติหรือจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้เรียกโดยภาษาคนไม่เรียกว่าพระเจ้าเรียกภาษาธรรมว่าธรรมชาติที่มันจัดโลกให้เหมาะสมพร้อมที่จะให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปจนเป็นโลกที่พัฒนาและเดี๋ยวนี้มนุษย์นี่ทำลายมาสิเรื่อยธรรมชาติสร้างไว้สมบูรณ์มนุษย์ก็มาทำให้มันขาดแคลนเอาพอมาชวนกันเอาเดี๋ยวนี้เราย้อนกลับพัฒนาโลกให้กลับไปสู่สภาวะเดิมทุกคนก็หมดปัญญาไม่สามารถผมไม่สามารถที่จะพัฒนาโลกให้ย้อนกลับไปสู่ความถูกต้องอย่างแต่ก่อน
สิ่งวิทย์แวดล้อมมันผิดหมดแล้วหมดสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องมันก็ตายทั้งเป็น ก็ตายทั้งไม่รู้สึกตัว อย่างที่เป็นปัญหาอยู่เดี๋ยวนี้ มาทำความเข้าใจกันเสียใหม่ไอ้สัตว์บาปสัตว์อกตัญญูทั้งหลายเหล่านี้มาทำความเข้าใจกันเสียใหม่มาสารภาพบาปว่าผิดไปแล้วผิดไปแล้วมันผิดไปแล้วมาชวนกันตั้งต้นใหม่มาทำลายความเห็นแก่ตัวภายบาปภายบาปที่บาปที่ได้ทำผิดมาแต่เดิมพระเจ้าพระสงฆ์เรามีหน้าที่อยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยปกติว่าสอนธรรมะละกิเลส ละกิเลสก็คือละความเห็นแก่ตัว ให้ประชาชนเขารู้ผิดแล้วผิดแล้วกลับแล้วกลับตัวสารภาพความผิดแล้วกลับตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวจะเห็นแก่อะไรนี่ช่วยบอกเขาด้วยเพราะถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะให้เห็นแก่อะไรก็เห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ความถูกต้องแล้วก็เห็นแก่ผู้อื่นถ้าเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นแก่ธรรมะได้ล่ะมันเห็นแก่ตัวเรื่อยไปมันเห็นแก่ผู้อื่นมันเห็นแก่ตัวเรื่อยไปมันต้องเห็นต้องไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไปเห็นแก่ผู้อื่นแล้วเห็นแก่ความถูกต้องศึกษาความถูกต้องบังคับตัวให้ได้บังคับตัวให้ได้มีสติสัมปชัญญะสำหรับบังคับตัวมีปัญญามีความรู้สำหรับบังคับตัวแล้วก็บังคับตัวให้ได้นั่นแหละมันจะแก้ปัญหาฮะอันเลวร้ายที่สุดเหล่านี้ได้เราช่วยเขาเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเราเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าคิดว่าเราไปรับใช้รัฐบาลเลยมันไม่ไหวมันฟังไม่ไหวแต่ว่าเราสนองพระคุณพระพุทธองค์รับใช้พระพุทธองค์นี่ได้ทรงสั่งไหว้ว่าให้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะให้เป็นที่รู้จักเป็นที่เข้าใจแก่มนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์ทั้งสมณะพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์ให้เขามีธรรมะตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อแสดงธรรมะเพื่อทำให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ให้รู้ธรรมะแล้วก็เมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วก็ทรงหวังว่าเราทั้งหลายพวกเรานี่จะช่วยกันสืบอายุธรรมะให้มีธรรมะอยู่ในโลกเพียงแต่เราตั้งหน้าตั้งตาสนองพระพุทธประสงค์มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธองค์มันก็ทำได้คือทำให้มนุษย์หมดความเห็นแก่ตัวพอหมดความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ทำลายอะไรบ้าเองมันจะทำความถูกต้องเพราะมันมีความเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ความถูกต้องเมื่อเห็นแก่ความถูกต้องไม่ต้องเห็นแก่ผู้อื่นก็ทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยมิตรภาพและความถูกต้อง ความถูกต้องว่าสร้างมิตรภาพก็เต็มไปในโลกนี้มันก็ไม่มีใครเดือดร้อนจะเป็นศาสนาพระศรีอารยเมตไตรได้ในพริบตาเดียวได้สร้างไปสร้างความถูกต้องขึ้นมามันจะเกิดมิตรภาพอย่างแท้จริงขึ้นมาในโลกเต็มโลกปัญหามันก็หมดไปผู้มีธรรมะมันรักเพื่อนมนุษย์รักสัตว์เดรัจฉานรักต้นไม้ต้นลายรักเพราะมันเมตตาแล้วถ้าว่ายิ่งไปกว่านั้นมันก็รู้จักบุญคุณมันเป็นคนกตัญญูกตเวทีมันรู้จักบุญคุณของสิ่งที่มีบุญคุณแม้แต่หมาตัวนึงนี่มันก็มีบุญคุณวัดนี้ถ้าไม่มีหมาก็อยู่ได้ด้วยความยากลำบากแม้แต่หมามันก็มีบุญคุณเพราะฉะนั้นคอยสนใจว่าอะไรที่มันมีบุญคุณแล้วก็ช่วยกันตอบแทนคุณมันป่าไม้มันมีคุณมหาศาลมันเป็นปัจจัยแก่ชีวิตก็ช่วยกันตอบแทนคุณมันช่วยกันทำให้กลับสมบูรณ์ขึ้นมาอย่าพูดแต่ปาก มีแต่ตัวเลขหรือตัวหนังสือ
คอยมีการกระทำที่แท้จริงสรุปความว่าผมก็เลยบรรยายเรื่อง ตามคำขอร้องของผู้จัดโครงการสัมมนานี้สองหัวข้อว่าป่าไม้กับชีวิตชีวิตกับป่าไม้นี่ข้อหนึ่งแล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมชีวิตให้ถูกต้องนี่เรื่องหนึ่งเป็นสองหัวข้อด้วยกันผิดหรือถูกมันแสดงอยู่ที่คำพูดนั้นแล้วไม่ต้องเชื่อผมไม่อย่าเชื่อผมหรือป่วยกันจะด้วยเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในตัวคำพูดชัดเจนอยู่นั่นแหละถ้าเห็นแล้วก็เชื่อเหตุผลอันนั้นไม่ต้องเชื่อใครก็ได้ไม่เชื่อใครทั้งปวงเลยแต่เชื่อเหตุผลที่มันแสดงอยู่ที่สิ่งที่ได้พูดออกไปว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นป่าไม้มีความจำเป็นสำหรับให้โลกนี้มีอยู่ได้มันกำลังถูกทำลายไปด้วยความเห็นแก่ตัวนำมาช่วยกันทำต่อสู้ทำลายความเห็นแก่ตัวเสียทีมันก็หมดปัญหานี่ขอถวายความคิดความเห็นความรู้อะไรที่ประกอบการสัมมนาในคราวนี้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ขอแถมพกขอเล็กๆอีกสักข้อหนึ่งว่าขอให้เรารู้จักใช้โลกเวลา5นอให้เป็นประโยชน์อย่าใช้โลกเวลา5นอสำหรับเห็นแก่ความสุขในการนอนก็ จะทำงานอะไรได้มากขึ้นมากขึ้นก็ จะทำลายประโยชน์ก็จะสร้างประโยชน์ได้มากขึ้นสร้างประโยชน์ได้มากขึ้นก็จะเป็นผู้สงบเย็นด้วยความไม่ทุกข์แล้วก็มีประโยชน์แก่คนทุกคนทำประโยชน์แก่คุณทุกคนก็เป็นหน้าที่ด้วยเหมือนกันประโยชน์นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แบบมีอยู่3อย่างอัตตัทธประโยชน์ประโยชน์ตนเอง ประยัตปรัตถประโยชน์ประโยชน์แก่ผู้อื่นอุปยัตถประโยชน์ประโยชน์แก่ทั้ง2ฝ่ายที่มันเกี่ยวเนื่องกันขอให้เรามองเห็นประโยชน์อันนี้แล้วเกิดความกำลังใจเกิดความกล้าหาญเกิดเกลียวเกิดแรงที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้มันครบถ้วนทั้ง3ประการความเป็นมนุษย์ของเราก็สูงสุดเพราะว่าเป็นผู้สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต้องทำพอสงบเย็นนี่คำหนึ่งไม่มีความทุกข์ก็เป็นประโยชน์ไม่เป็นหมันนี่คำสงบเย็นและเป็นประโยชน์ช่วยกันสร้างนี่ก็ได้ทำหน้าที่ของมนุษย์นี่โดยสมบูรณ์การบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วชั่วโมงครึ่งแล้วผมก็ไม่มีแรงแล้วขอยุติการบรรยายพร้อมจะขอแสดงความหวังสักหน่อยว่าได้โปรดนำคำพูดเหล่านี้ไปที่นิพิจารณาดูเห็นด้วยแล้วก็ขอพยายามสุดความสามารถของตนเพื่อเกิดผลดังที่กล่าวมานั้นจะเกิดเป็นความสุขสวัสดีแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทุกที่พาราตรีการเป็นแน่นอนขอยุติการบรรยาย